สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลล่าทีวีด้วยนะครับผมกิจกรรมก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับผมก็บอกเลยนะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับผมโอ้โหเล่นง่ายนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอรับเพชรสักนิดนึงนะค่อยว่ากันเนาะวันนี้จะพูดถึงท่าปักธงรับฟรีนะครับผมบางคนได้หรือเปล่าครับคือการแข่งขันเนี้ยคือแบบดีว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพูดถึงปืนนะครับถึงมันจะเช่านะแต่สามารถเอาไปลงแรงได้ไม่ว่าจะเป็นสกาเทท่านหรือทางด้านของ M4 นะครับหรือลูกซองนะครับตัวนี้นะครับผมรวบรวมโทเค็นนะครับผมแล้วมาแลกนะครับผมก็ถือว่าคนที่มีสกินเอาปืนนี้ไปเล่นได้ในแรงเลยนะครับผมเช่า24ชั่วโมงแบบเราชอบปืนเนี้ยอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเล่นได้เนาะตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับผมก็ลองดูซิอัพชิป3มันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวดูกิจกรรมกันนะครับผมกิจกรรมดาบพิฆาตอสูรนะครับผมก็บอกเลยว่าเหมือนจะยากนะครับผมแต่ก็โคตรง่ายเลยนะครับผมก็เล่นไปเดี๋ยวดาวก็ขึ้นนะครับผมแล้วก็รับชุดเทนเกนเลยนะครับผมเนี่ยกราฟพี่ก็เป็นประมาณนี้จู่โจมไม่ค่อยเก่งนะครับผมมาเราพูดถึงนี่เลยดีกว่านะครับผมซึ่งกิจกรรมรับท่าปักธงฟรีนะครับผมจะแข่งขันนะครับผม50 ID ต่อจะพูดไงดีเราจะแข่งขันทั้งหมด50 ID นะครับผมซึ่งใครที่ได้1-8จะได้รับท่าปักธงนะครับผมประมาณนี้เลยแต่มันเช่านะครับผมฟังดีนะถึงจะเช่าแต่ก็เฮาได้นะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมคิดดูบางคนไม่มีท่าปักธงก็เรามีถึงจะเช่าเราก็ทำคลิปลง TikTok ทำรถไอ้ทำคลิปลงแพลตฟอร์มต่างๆนานาได้นะครับผมเอาไปแอคเอาไปอะไรเงี้ยไปตัดลงนู่นลงนี่ได้นะครับผมก็ยังมีโอกาสอีกรอบนึงนะครับผมรอบนี้ก็สิ้นสุดวันนี้นะครับผมพี่ได้ที่4นะครับผมเนี่ยเราต้องแข่งผลแข่งขันทั้งหมด50คนนะครับผมใครได้ที่1-8นะครับผมนับคะแนนจากการบูย่านะครับผมที่บอกง่ายๆเลยก็คือเล่นโหมดจัดอันดับดีที่สุดนะครับผมถ้าเล่นโหมดแรงใหญ่นะครับผมถ้าได้ที่1จะได้10แต้มนะครับผมหรือใครไม่ไหวจริงๆก็เล่นโหมด 4v4 แรงนะครับผมเนี่ย2โหมดนี้นะครับจะได้แต้มเยอะนะครับผมแรงใหญ่ได้เยอะเลยถ้าได้ที่1นะครับได้10แต้มเลยนะครับผมแต่เกิดไม่ไหวชอบเล่น 4v4 ก็เล่น 4v4 บ่อยๆจะได้ทีละ3แต้มนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมฝากไปด้วยเนาะก็คือเล่น2โหมดนี้เลยก็คืออีกรอบนึงก็คือวันที่20-21เนี่ยแหละหรือ21-22เนี่ยแหละฝากไว้ด้วยนะก็มีการจัดกิจกรรมแจกค่าปักธงอีกนะครับผมนี่นะตอนนี้พี่ก็ที่4นะครับผมได้108คะแนนนะครับผมเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่นาทีอีก4นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเอาท่าปักธงแล้วไปแอคในโซนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะเท่นะครับผมไม่ว่าจะแอคยังไงก็เท่นะครับผมถึงจะเช่าแต่ก็เฮาได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแค่50 ID เองแล้วก็แข่งขันนะครับเป็นการแรนดอมเนาะโอเคมาไปที่T4เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัดรอบนะครับผมก็น่าได้ท่าปักธงแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้พี่ก็ไปเล่นโหมดอื่นเล่นรอนะครับผมจนกว่ามันจะได้ท่าปักธงเนาะโอเคก็มันรีT4นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมันเขียนว่าจดจบแล้วนะครับผมอันดับสุดสัปดาห์นี่เลยนะครับได้ที่4นะแต้มบูย่าที่4คือพี่เล่นแรงใหญ่บ่อยนะครับได้เฉลี่ย10 แต้มกันหมดเลยนะครับไม่ไหวจริงๆก็ไปเล่นหมด 4v4 นะครับย้ำนะ20-21-22-23เนี่ยไม่รู้หรอกเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะนี่เลยนะครับรับท่าแบบนี้มาเลยนะครับโอ้โหเป็นไงถึงจะเช่าแต่ก็เฮาได้นะครับผมเป็นท่าปักธงนะครับผมที่ดูท่าละ100,000-200,000นะตอนนั้นที่ซื้อกันนะครับผมประมูลอ่ะโอ้โหโคตรเบอร์ดูดิก็ได้ครับ1-8จะได้ท่าปักธงนะ7วันย้ำนะครับรอบต่อไปนะครับวันที่21นะครับผมจนถึง23เลย21 22 23เล่นไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ท่าปักธงนะครับผมเห็นไหมครับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่ช่วงเวลาเก็บอันดับอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่21นะครับผมจนถึง23เลยนะครับผมมาได้มาแล้วนะครับขอปักสักทีชื่นใจฟิ้งเป็นไงโอ้โหโคตรเวอร์นะครับผมบอกเลยนะครับผมจะเข้าไปโซนสักนิดหนึ่งนะครับผมโซนที่ว่าก็คือโซนย่านคนชิวกดผิดนี่ว่านี่มันโซนฟรีสไตล์นะครับผมไม่เป็นไรดูดิว่าเช่ากับของแท้ถ้าปักแบบเช่าแล้วมันหายไหมครับผมเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวค่อยไปแอคนะครับผมก็บอกเลยกิจกรรมนี้ก็ดีนะครับผมถึงจะเช่าแต่เราก็เฮาได้นะครับผมไปแอคทำลง TikTok ทำลง YouTube หรืออะไรหรือช็อตหรืออะไรต่างๆเรียวอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยดูเฮ้ยเท่จัด
จัดเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแอดกันดีกว่านะครับผมก็ดีใจนะครับผมถึงจะเช่านะครับผมแต่ก็เฮ้าไปเลย7วันนะครับผมบอกเลยอ่ะบางคนที่เขามีนะบักทงเขาก็มาบอกเฮ้ยคือเช่าเรื่องของเขานะครับอย่าไปใส่ใจตรงนี้นะเชื่อฟังพี่นะคือถึงเรามีก็คือเอ้ย ID กูได้ถือท่าปักธงของกูแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ขอพูดคำประหยัดโอ้โหมันปักกันเต็มเลยดูดิอย่างนี้เราต้องใส่นะครับผมช่วงนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะพี่อาจจะหยาบนิดนึงนะครับผมโอ้โหดูดิดูดิหูย่อก่อนเลยพี่ขอย่อก่อนเลยนะหูแอคจัดเลยโอ้โหดูโอ้โหปักกันใหญ่อ่ะเปิดด้วยท่าสกาไป1ดอกละกันนี่มานี่เปิด AK ว่าเปิด AK ว่านี่ขอรู้สึกแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ AK ก็มีคนนั้นมีสกาคนนี้มี AK แล้วยังไงต่อมีปีกแล้วยังไงแล้วยังไงนี่ดีดีนี่การเดียนมีไหมมีไหมมีไหมออกความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เองนี่ปืนงูเนสโกเนสโกมาแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงนี่โอ้โหมีท่าแค่นี้หรอนี่UMP นะครับโอ้ยมีมือนูด้วยแต่ขอโทษพี่มีเยอะนี่เป็นไงโอ้มีเหมือนกันโอเคถือว่าเราเหนือกว่านะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็ปักธงไปเลยนะครับผมอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นของแท้ล่ะของแท้นะเออเขาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เรามาสู้กันต่อดีกว่านะครับผมเดี๋ยวสกบมาดิสิมาอยู่ฝั่งเราอันเชิญงูเป็นไงมีป่าวโอ้ยังปักกันอยู่ปักไม่สิ้นไม่สุดนะครับผมนี่ขอแปลงร่างสักนิดนึงแปลงร่างสักนิดนึงได้ไหมแปลงร่างสักนิดนึงได้ไหมนี่มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับการแอคครั้งนี้นะครับผมมาเปิดด้วยนี่เลยนะสกานะครับผมนี่อุ้ยไอ้สกบมาอยู่ฝั่งเรานะครับผมโอ้โหโคตรเอาเอาจัดเอาจัดดูเป็นไงไอ้สกบมันก็มีว่ะโอ้โหความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็ย้ำนะครับผมวันที่21นะครับผมจนถึง23มีอีกรอบหนึ่งนะครับกับการรับท่าปักธงฟรีนะย้ำนะครับถึงมันจะเช่านะอย่าไปซีเรียสนะครับผม ID เราก็คือเออได้ถือท่าปักธงแล้วอะเออมันก็เท่ที่สุดแล้วล่ะตอนนั้นตอนนี้นะครับผมก็คือถึงมันจะเช่านะฟังนะถึงว่าว้าท่าปักธงเช่าเออส่วนมันเป็นเลยว่ามึงมีปะล่ะจบท่านมีก็เออจบก็มันก็มีอ่ะเออเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็ทำลง TikTok เออไปแอคอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีความสุขแล้วนะครับผมความสุขของเกมก็ชิลๆนะครับผมเออแล้วพี่ขอย้ำนะเกมนี้ไม่ใช่เกมยิงหัวนะครับอัดตัวก็ตายเหมือนกันนะครับผมเอออัดตัวโน้ตหนึ่งอ่ะเข้าใจป่ะเออที่หนึ่งคือมันเกม Battle Royale นะครับผมก็คือไม่ต้องยิงหัวเวอร์วังอลังการยิงหัวก็ได้ยิงตัวก็ได้คือที่หนึ่งคือชนะนะครับผมโอเคป่ะฝากไปด้วยนะครับผมก็กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งวันที่21นะครับผมจนถึง23เลยฝากไปด้วยอย่าลืมไปแข่งขันที่50 ID เราขอเป็นที่456ก็ได้เนาะโอเคแล้วพี่ขอไปแอคก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันครับ